ับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาการตลาดค่ะใครที่ชอบใช้การตลาดโดยการโฆษณาต้องติดตามกันให้ดีนะคะวันนี้มาตอบจะพาไปเข้าคลาสกับอาจารย์ณัฐค่ะคลาส A กับอาจารย์ณัฐจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับวันนี้เราจะมาเอาใจนักโฆษณากันครับใครที่ชอบทำการตลาดโดยเน้นการโฆษณาเป็นหลักเนี่ยจะรู้ว่า advertising objective หรือวัตถุประสงค์ทางด้านการโฆษณาเนี่ยแบ่งออกได้เป็น3อันใหญ่ๆครับอันที่1คือ informative advertising หรือการให้ข้อมูลอันที่2คือ persuasive advertising หรือการโน้มน้าวครับส่วนอันที่3คือ reminder advertising หรือการเตือนความจำผู้บริโภคโดย informative advertisingปกติแล้วจะใช้เวลาที่เปิดตัวสินค้าใหม่เป็นการให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของเราบอกลูกค้าว่าสินค้าของเราคืออะไรทำอะไรได้บ้างส่วนตัวที่2ครับ persuasive advertising เป็นการโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกแบรนด์ของเราแทนที่จะไปเลือกคู่แข่งปกติแล้วจะใช้กลยุทธ์การโฆษณาแบบนี้เวลาที่ลูกค้ารู้จักสินค้าแล้วพอสมควรรวมถึงมีคู่แข่งใหม่เข้ามาในตลาดส่วนอันสุดท้ายครับ reminder advertising โดยปกติจะใช้ในช่วงที่สินค้าของเราอยู่ในระดับที่เติบโตสูงที่สุดหรือเกือบสูงที่สุดดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ reminder advertising เป็นการเตือนความจำลูกค้าว่าเฮ้ยเรายังอยู่ในตลาดนะอย่าลืมเรานะรวมถึงเป็นการสร้าง top of mind ทุกครั้งที่ลูกค้าอยากจะเลือกซื้อสินค้าประเภทนั้นๆก็จะนึกถึงแบรนด์เราเป็นเจ้าแรกครับลองใช้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เราส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดดูนะครับการทำการตลาดโดยการใช้โฆษณานี่สำคัญมากๆเลยนะคะต้องศึกษาไว้ให้ดีวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณัฐมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ